โรงพยาบาลอบจ.ภูเก็ตฉีดวัคซีนชิโนฟาร์มเข็มที่1สำหรับเด็กในวันที่2เมื่อวันที่4มีนาคม2565เวลา10นาฬิกานายเรวัตอารีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนายอนุภาพเวชวานิชสนองรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนายพงษ์สุระคู่พงศกรเลขานุการนายกอบจ.ภูเก็ตนายนิวิทย์อุ๋ยชินกรรมที่ปรึกษานายกอบจ.ภูเก็ตนายนิพนธ์บำรุงถิ่นรองประธานสภาอบจ.ภูเก็ตและสมาชิกสภาอำเภอกระทู้เขต1นายสุภชาติกิจดำเนินสมาชิกสภาอำเภอกระทู้เขต2นายพิพัฒน์ยั่งยืนสมาชิกสภาอำเภอเมืองเขต5นายสมัครรัตนดิลกณภูเก็ตสมาชิกสภาอำเภอเมืองเขต8นายวชิรวิทย์พึ่งแรงสมาชิกสภาอำเภอเมืองเขต11ลงพื้นที่ศูนย์ฉีดวัคซีนอบจ.ภูเก็ตณห้างเซ็นทรัลภูเก็ตฟอเรสต้าตำบลวิชิตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องๆนักเรียนอายุ 6-18 ปีที่เข้ารับวัคซีนเข็มที่1ชิโนฟาร์มเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา2019พร้อมเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตที่เข้าบูสเตอร์วัคซีนเข็มที่3และเข็มที่4โมเดอร์นารวมถึงได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และจิตอาสาที่ปฏิบัติงานให้บริการฉีดวัคซีนผมลงทะเบียนไปแปะ500คนครั้งแรกก็แป๊บเดียว3ชั่วโมงก็หมดแล้วก็เห็นใจนักเรียนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเป็นทางเลือกผมเองก็ได้ร้องขอจากทางสภากาชาดไทยเพิ่มอีก 1,000 คนเท่ากับ 2,000 โดสทางสภากาชาดไทยก็กรุณาครับแล้วเองวันนี้ทราบซึ้งทางสภากาชาดไทยมากว่าหากองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะขอเพิ่มเติมเท่าไหร่ทางสภากาชาดไทยให้หมดครับครับวันนี้เองก็ทราบซึ้งทางสภากาชาดไทยครับอยากจะกราบเรียนพี่น้องประชาชนวันนี้หนึ่งร่างกายเราต้องแข็งแรงผมคิดว่ามีโรคอะไรก็แล้วแต่ถ้าร่างกายเราแข็งแรงนั้นเราสู้ได้หมดสองการฉีดวัคซีนนั้นยังมีความจำเป็นอยู่สามสิ่งที่เป็นการป้องกันเช่นหน้ากากการล้างมือบ่อยๆนั้นก็ตามของกระทรวงสาธารณสุขนั้นที่แนะนำโดยกรมอนามัยนั้นผมว่าก็เป็นการที่ถูกต้องนะครับวันนี้ถ้าใช้ชีวิตไม่ประมาทผมว่าไม่น่าห่วงและถ้าเราติดแล้วเนี่ยเราดูแลตามอาการของเราที่คนส่วนใหญ่ผมเห็นคนเป็นไข้ก็กินยาลดไข้คนไอก็กินยาแก้ไอใช่ไหมฮะแล้วก็พักผ่อนเพียงพอก็ไม่มีปัญหาอะไรครับครับก็จริงๆในกลุ่มตัวแทนผู้ปกครองเราก็ดีใจนะคะที่มีผู้ใหญ่ใจดีในจังหวัดภูเก็ตอย่างนี้ค่ะก็เหมือนจังหวัดอื่นๆบางครั้งเขาก็ยังร้องขอว่าเอ๊ะของเขาก็จะมีผู้ใหญ่ใจดีบ้างไหมก็ขอบคุณที่ท่านเล็งเห็นความคิดเห็นเล็กๆน้อยๆจากผู้ปกครองอย่างนี้ค่ะเพราะว่าก็ผู้ปกครองจะห่วงในเรื่องความปลอดภัยของวัคซีนค่ะก่อนหน้านี้ยังไม่มีวัคซีนสำหรับเด็กเรากังวลอะไรบ้างนะฮะมากค่ะเพราะว่าลูกพี่เป็นคนเดียวในห้องเรียนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนค่ะตอนนั้นจริงๆของน้องกลุ่มอายุ12น้องม .1 ขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะเขาจะฉีดวัคซีนไฟเซอร์กันครบ2เข็มไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าของพี่นี่น้องอายุน้องก็อยู่ม .1 ค่ะ12ค่ะแต่ว่าเราก็ที่เรายังไม่ได้ตัดสินใจให้ลูกฉีดเพราะว่าส่วนมากในกลุ่มอ่ะพ่อแม่ที่กังวลก็คือเกิดเรื่องจากปัญหาสุขภาพคือเหมือนน้องมีเป็นโรคภูมิแพ้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยกังวลค่ะเราก็เลยหลีกเลี่ยงที่จะไม่ฉีดก่อนแต่หลังจากที่ทางเขาเอาชิโนฟาร์มมาเนี่ยเป็นไงครับมั่นใจผลตอบรับดีมากนะคะเพราะว่าผู้ปกครองเขาก็ได้ข่าวอะไรเงี้ยเหมือนรอบที่100คนแรกที่เราที่ประสานไปทางนายกเนี่ยค่ะก็ในกลุ่มก็หมดเลยแล้วก็คือพามาฉีดหมดเลยค่ะแล้วก็ที่ท่านนายกประสานเองกับทางอบจ500คนเนี่ยภายใน3ชั่วโมงเต็มเลยค่ะครับก็อันนี้มันแล้วแต่มุมมองนะคะหมายถึงว่าคือทุกคนน่ะอยากเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกอยู่แล้วแต่ว่าเหมือนกับว่าไม่ว่าจะฉีดวัคซีนชนิดไหนเมื่อฉีดแล้วเราก็ต้องยอมรับผลของวัคซีนคือไม่ว่าจะเป็นวัคซีนตัวไหนอ่ะค่ะดีกว่าให้น้องติดเชื้อหรือว่ายังไงพี่คิดคือจริงๆเราเข้าใจดีไม่ว่าจะฉีดวัคซีนชนิดไหนก็คือติดเชื้อทั้งนั้นหมายถึงว่ามีโอกาสติดเชื้อทั้งนั้นเพราะว่าวัคซีนอ่ะป้องกันแค่เจ็บหนักแต่ไม่ได้ป้องกันการเสียชีวิตค่ะแล้วก็ไม่ได้ป้องกันการผุการติดเชื้อคราวนี้ก็ยังต้องคือมันล้างมือใส่แมสแล้วก็
อย่าไปอยู่ในที่ชุมชนค่ะประมาณนี้ฉีดดีกว่าแต่ก็ฉีดดีกว่าค่ะ